สอนรามกุ้งพลอยช่วยกันดูแลน้องวีจิค่ะเรียกว่าเป็นกระแสที่กำลังมาแรงไม่น้อยค่ะหลายคนให้ความสนใจอย่างมากอยากใช้คนนี้เขากลับมารีเทิร์นกันสักทีนะคะกับล่าสุดนี้ค่ะอนุญาตให้นอนกอดลูก3คืนพร้อมกันช่วยดูแลลูกในวันที่ลูกป่วยเราช่วยกันทำให้ลูกมีความสุขหายป่วยเร็วๆกลับบ้านได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยขอบพระคุณมากๆบุญรักษานะคะวิจิวิจิฝากมาบอกกับทุกคนว่าขอบพระคุณนะคะพี่ๆทุกคนหนูหายแล้วนะซึ่งเป็นคลิปของคุณพ่อคุณแม่ช่วยกันดูแลน้องวิจิน้องวิจิก็อารมณ์ดียิ้มร่าเริงสุขสนานได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันกับคุณพ่อคุณแม่หลังจากคลิปเนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายค่ะเป็นภาพที่มีความสุขจริงๆเป็นอย่างไรมาตามกันค่ะ